ทริปนี้พาไปลุยสุดขอบตะวันตกของไทยเราจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมืองสามหมอกเมืองรองสุดโซโลไลท์ที่บอกเลยว่าเราเที่ยวกันแบบจบๆครบทุกไฮไลท์ไม่มีค้างคาครับคัดมาแต่ละที่ทั้งที่เที่ยวที่กินที่พักแต่ละจุดเด็ดๆทั้งนั้นเลยเราจะไปเจออะไรกันบ้างไปติดตามร็อกเที่ยวแม่ฮ่องสอนกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับโอเคสวัสดีนะครับเปิดคลิปเรียบร้อยคลิปนี้นะครับเราจะไปลุยกันที่แม่ฮ่องสอนนะครับเป็นเวลา4วัน3คืนนะครับแต่ละที่พักคือแบบว่าเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่เราก็มาอยู่กับวันนี้ไปกันประมาณ4คนนะครับเป็น3สาวนะมินก็จะมีเพื่อนหลายกลุ่มหลายแก๊งนะครับโอ้นี่รถมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขนของขึ้นรถกันก่อนครับไปทริปนี้เรามากัน4คนครับเราเลือกใช้บริการกับพี่คอนนะครับเป็นคนในพื้นที่คือเช่ารถแล้วก็เช่าพี่แกขับรถด้วยฮะวันนี้เราจะเจอทั้งหมดกี่โค้งครับ1,864ครับแต่ถ้าขึ้นไปขึ้นลักใครก็เพิ่มไปอีกเพิ่มไปสักหลายร้อยโค้งโอ้เตรียมถุงมายังพี่เตรียมถุงเจอไอไหมคะเจอครับเจอแน่นอนครับที่รักไทยครับผมรักไทยแล้วบางมันขึ้นอยู่กับอากาศนะครับผมถ้าอากาศคึ้มๆแบบนี้ครับมันจะไม่ค่อยหนาวถ้าฝนตกแบบนี้ครับจะไม่ค่อยหนาวแต่ถ้าแบบโล่งๆครับจะหนาวกว่าแต่ช่วงนี้คือมีนักท่องเที่ยวไทยมาใช่ไหมไทยจะเยอะต่างชาติไม่มีไหมต่างชาติก็เยอะครับผมต่างชาติอ๋อช่วงนี้นักเที่ยวเยอะเลยใช่ครับต่างชาติก็จะอยู่ที่ปลายมากกว่าทริปเนี่ยบอกก่อนเลยว่าพี่คอนแกช่วยทำแผนแล้วก็แนะนำสถานที่เที่ยวหลายจุดเลยและราคาเช่ารถพร้อมคนขับพี่แกไม่แรงนะครับใจเย็นบริการดีตรงเวลาด้วยและคือไม่ต้องจองที่พักหรือร้านอาหารให้เขานะครับพี่แกจัดการตัวเองได้หมดเลยแล้วก็ช่วยเหลือได้เยอะมากๆเลยครับใครไปก็แนะนำได้เลยครับการเดินทางครั้งนี้กว่าจะไปถึงที่บ้านอะไรวะ บ้านรักไทยประมาณ6ชั่วโมงครึ่งหรือประมาณ7ชั่วโมงนะ6ชั่วโมงครึ่งถึง7ชั่วโมงเป็นยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวที่ไม่รู้เรื่องการท่องเที่ยวเลย ลงเครื่องประมาณ6โมงกว่านะครับก็คือตื่นประมาณตี3กันทุกคนนะครับบางคนก็ต้องบิงนอนกี่โมงเฮ้ยบิงยังไม่ได้นอน เรียกว่ายังไม่ได้นอนกันเลยดีกว่าไม่ได้นอนตื่นเมื่อวานเลยแก๊งตาดำนะครับวันนี้โอ้ยก็จะง่วงๆหน่อยแต่ขับไปยังไม่ทันไรนะฮะปรากฏมีคนมาเสยตูดเข้าให้แล้วเรื่องสวยตอนนี้คือว่ารถชนนะครับน่าจะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะฮะแล้วก็การเดินทางของเราน่าจะเลทลงไปอีกพอสมควรนะครับเพราะว่าน่าจะต้องไปตีราคากันนะครับว่าโอ้กี่บาททำสีกี่บาทอะไรเงี้ยกลางสี่แยกไงแล้วก็กำลังออกตัวมองซ้ายมองขวาข้างหลังก็พุ่งเข้ามาชนตูดเลยครับเวทกรรมดีที่รถไม่เป็นอะไรมากนะครับเราก็เลยขับไปลุยต่อได้ครับแล้วก็แวะทำใจกันก่อนขึ้นเขาที่คาเฟ่แม่มดครับเขาจะตกแต่งทุกอย่างในนี้เป็นแม่มดหมดเลยนะตั้งแต่หน้าร้านยันเคาน์เตอร์บาร์เลยนะครับมากลางคืนนี่ก็ผมว่าก็มีหลอนอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ฉันอยากรู้แค่ว่าแกว่าแม่มดตัวนี้ทำอะไรอยู่เหนื่อยขี่ไม้กวาดโดนแทงเต็มแกที่มันอุบาทฉันยังไม่ได้บอกอะไรเลยฉันก็ว่ามันทำอะไรอยู่แปลกๆก็ว่าอ๋อขี่ไม้กวาดอยู่นะครับเป็นการทดสอบจิตใจนะครับตรงนี้นี่คงเรียบคือคงไม่ชันอ๋อแล้วคือถนนมันดีขึ้นกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วครับผมเยอะเลยกว้างขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมไม่แคบแล้วใช่ๆแต่ทั้งโค้งก็เหมือนเดิมก็ขับง่ายขึ้นใครมาก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมาง่ายแล้วนะไม่ได้มายากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับการไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนจริงๆก็สามารถบินไปลงแม่ฮ่องสอนแล้วเช่ารถต่อได้เลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีทุกวันนะแล้ววันไปกลับของเรามันก็ไม่ตรงกับล็อกวันบินนะฮะก็เลยตัดสินใจขับรถจากเชียงใหม่มาแทนแม้จะมีเป็นพันๆโค้งแต่พี่คอนแกก็จะแวะพักให้พร้อมกับเที่ยวจุดต่างๆตลอดทางเลยครับประกอบกับพี่แกก็ขับรถดีแล้วก็นิ่มด้วยนะก็เลยทำให้ทริปนี้พวกเราไม่มีใครอ้วกหรือว่าเมารถเลยนะครับจุดนึงที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือหมู่บ้านสันติชนเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นสไตล์จีนยูนนานนะครับใครมาเนี่ยก็ต้องไปลองอาหารเขาหน่อยทีเด็ดก็คือมันโถเขาครับอ๋อมันแบ่งได้ใช่ไหม
แบ่งเป็นนึ่งเป็นทอดได้มันโถนึ่งอันนี้คือเนื้อหรือว่าอะไรมันโถนึ่ง นี่มีหมูพันปีด้วยนะหมูพันปีก็จะเป็นเอาปลีหัวปีมาพันกับหมูใช่ไหมอ่านแล้วเอาอกดีกว่าดูขาหมูยูนนานแกฮะโอ้โหเบลเริ่มเลยนะครับนิ่มๆละลายในปากครับผักแล้วก็เห็ดหอมอบซีอิ๊วและทีเด็ดก็คือมันโถทั้งนึ่งทั้งทอดครับที่กรอบนอกนุ่มในกินกับนมข้นหวานนี่อย่างฟินครับและชุมชนนี้ก็ยังมีกิจกรรมอีกครับมีทั้งยิงปืนและก็ชิงช้าแบบชาวเขาฮะแม่ฮ่องสอนก็จะเป็นเมืองที่ติดกับชายแดนนะตอนนี้เราก็มาถึงกำแพงเมืองจีนแล้วนะครับโอ้โหเขายังจะล็อกดาวน์อยู่นะคะเออเข้าไปข้างในเข้าได้เพราะคนเขาล็อกดาวน์อยู่เลยไม่ค่อยมีคนเลยเพราะว่ามันยาวนักยาวหนามันเท่านี้ไงวะเดี๋ยวเด็กๆดูจะเข้าใจผิดนะครับคือชุมชนแกสร้างขึ้นไว้เพื่อให้ถ่ายรูปเล่นเฉยๆนะเป็นกิมมิกสำหรับการมาที่นี่ครับซึ่งก็มีอีกหลายจุดเลยทั้งบ่อน้ำสวยๆบ้านดินเกาลัดและที่สำคัญคือชาที่กินแล้วบอกว่าหน้าเด็กครับเห็นผมอย่างนี้นึกว่าผม50จริงๆแล้วผมนี่85แล้วนะอายุน้ำหนักโอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันไปต่อนะใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมง40นาทีนะครับเราก็จะถึงที่บ้านรักไทยนะครับน่าจะไปถึงประมาณ5โมงเย็นได้แต่ว่าเวลานั่งเนาะบางทีก็แบบเมื่อยตูดนะครับเมื่อยหลังอะไรอย่างนี้เราก็เลยมีไอเทมเด็ดนะครับเป็นตัวช่วยนะครับในการเดินทางแบบไกลๆครับไอเทมนี้คือเบาะรองหลังจากแบรนด์แอร์ลัมบาร์นะครับออกแบบมาเพื่อรถยนต์โตโยต้าโดยเฉพาะเป็นแผ่นรองหลังเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่นั่งรถนานๆครับเวสไลน์คือแบบว่าให้เอวอยู่ตรงนี้ก็จะพอดีนะครับแล้วก็เอาเบาะตรงหัวกดทับไว้ครับข้างล่างก็จะยัดเข้าไปตามร่องสวัสดีครับไปถึงข้างหลังเลยนั่งปวดหลังมาตั้งนานนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นลมๆนะพี่เนาะมันเป็นแบบมันจะมันจะซัพพอร์ตกระดูกหลังล่างช่วงเว้าอ่ะทำให้ไม่แบบไม่เมื่อยแล้วก็เรื่องสรีระมันจะถูกต้องไงเวลานั่งนานๆนี่โอ้โหประมาณ6ชั่วโมงนะครับก็นั่งแล้วก็สบายเลยนะครับเหมาะกับซีเรียสหลังตอนแรกพี่เขาปวดหลังแล้วตอนนี้เขาไม่ปวดแล้วครับเนี่ยโหสบายครับตอนนี้เยอะเลยครับเวลานั่งหรือขับรถนะครับบางทีนานๆเนี่ยมันจะเจอแรงกดทับเนาะแล้วก็เวลาเราขับรถอ่ะมันก็จะตัวเราก็จะเป็นรูปแบบตัว C อ่ะมันจะคุ้มๆไปข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ยื่นพวงมาลัยขับรถสมมติจะพิงมาข้างหลังเนี่ยไอ้หลังล่างอ่ะมันก็จะเป็นอากาศมันก็จะดันทำให้ข้างล่างเนี่ยมันกับแอนมันก็จะบวมๆขึ้นมาด้านล่างมันจะซัพพอร์ตหลังล่างของเราหรือว่าถ้าเราแบบเอาหลังล่างชิดเบาะอย่างเงี้ยไอ้ด้านบนน่ะมันก็จะบวมขึ้นน่ะมันก็จะเป็นเหมือนอากาศแน่นๆน่ะทำให้เวลาขับขี่อย่างเงี้ยไปนานๆเข้ามันก็ไม่เมื่อยขับรถไกลๆนานๆหรือคนที่แบบชอบขับรถนานๆนะผมว่าเป็นไอเทมที่แบบต้องมีพกติดตัวไว้เลยครับหมู่บ้านรักไทยเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่ในสมัยอดีตเคยเป็นทหารของจีนนะครับอากาศจะเย็นๆสบายๆตลอดทั้งปีเลยเพราะสูงกว่าระดับน้ำทะเลเกือบ 2,000 เมตรครับมาเที่ยวได้ทั้งปีเลยที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องของการปลูกชานะครับที่พักของเราวันนี้ก็คือรีวายรักไทยรีสอร์ทครับเป็นที่พักที่จองแบบโอ้ยโคตรยากครับผมโอ้โหถึงเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดจอดรถแล้วหลังจากที่เราเช็คอินกันเมื่อกี้ก็จะเป็นโซนที่พักกว้างมากครับตรงนี้เป็นจุดจอดรถแล้วก็ด้านหลังก็จะเหมือนเป็นโถเหล้าไงไม่รู้มีเรียงรายไหเหล้าไหเหล้าแล้วก็มีเป็นแบบชาเป็นขั้นๆนะครับอยู่ด้านหลังนะครับสวยงามส่วนของห้องพักเขาก็จะเรียงรายอยู่ท่ามกลางไร่ชาที่เห็นเป็นทิวๆขั้นบันไดแบบนี้เลยบรรยากาศคือดีมากเลยนะครับด้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าก็เป็นน้ำหูห่วงจุ้ยดีสุดๆแต่ว่าห้องพักของเราเนี่ยคือเป็นไทป์ใหม่นะฮะจะอยู่หลังสุดเลยข้อดีคือมองเห็นวิวดีมากครับแต่ข้อเสียคือเดินกันขาลากครับสงสารพนักงานหิ้วกระเป๋าเลยครับจุดนี้โอ้ยบิงบ้านพักของเราชื่ออะไรYP 1ค่ะสูงสุดเลยนะวิวดีสุดวิวดีสุดแต่เหนื่อยสุดนึงนะหัวใจจะวายโอ้ยเซ็ไปนึกว่าปีเขาโอ้ยห้องพักของเขานี่คือสวยมากเลยนะครับดีไซน์การตกแต่งก็จะออกแบบจีนๆหน่อยใช้ไม้จริงแทรกผสมกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมีหน้าต่างบานใหญ่ด้านหลังนะครับเห็นวิวหมู่บ้านรักไทยทั้งหมดเลยด้วยข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับก็จะใช้แบบคุณภาพดีเลยนะครับโดยเฉพาะส่วนของห้องน้ำเนี่ยโหผมชอบมากครับเบรกแดนข้างในได้เลยกว้างมากๆแล้วก็มีอ่างอาบน้ำให้เราถ่ายรูปเล่นเก๋ๆด้วยเราจองมาห้องนี้ประมาณ 5,600 บาทครับจากนั้นเราก็ออกมาเดินเล่นข้างนอกกันหน่อย
ก็จะเป็นโซนแบบไร่ชาซึ่งสามารถเก็บได้จริงๆเลยนะครับมาที่นี่คือแบบนึกว่าไปจีนน่ะคือทุกอย่างที่นี่มันเหมือนจีนไปซะหมดเลยครับเขาจะมีพวกพร็อพพวกแบบที่เก็บใบชาสะพายหลังนะครับชาวจีนที่ตั้งถิ่นฐานในสุดเขตแดนใต้เนี่ยก็คือชาวไทลื้อครับเป็นชนเผ่าที่ทำเลอะที่สุดไทลื้อแม่มีขำพอเป็นกำลังใจจากนั้นเราก็มายังโซนร้านอาหารของลีวายครับเป็นจุดที่มองเห็นบรรดาเรือที่ล่องชมธรรมชาติในอ่างเก็บน้ำครับก็จะมีดีไซน์แตกต่างกันไปนะครับซึ่งวิวชั้น2ของคาเฟ่นะผมว่าคือเป็นวิวที่สวยสุดๆเลยนะครับตกเย็นๆเนี่ยที่นี่ก็ค่อนข้างคึกคักเลยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากแต่จะเน้นไปทางเอเชียนะครับผมเนี่ยไม่ค่อยเจอฝรั่งหัวทองสักเท่าไหร่ครับก็อากาศตอนนี้กำลังเย็นๆสบายๆเลยนะตกเย็นๆนะครับก็เลยมาแบบดูรอบๆไงคือตรงบ้านรักไทยเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นแอ่งน้ำอยู่ตรงกลางแล้วรอบๆข้างก็จะเป็นรีสอร์ทต่างๆที่พักร้านอาหารเวลาถ่ายผมว่าก็ต้องดูแบ็คกราวน์นะส่วนใหญ่จะเป็นบ้านชาสาที่แบบเหมือนเป็นเนินเขาขึ้นไปแบบเนี้ยเนินเขาขึ้นไปสูงๆเลยนะครับแล้วเวลาถ่ายไปก็เราก็จะเห็นเรือด้วยแล้วก็เห็นไอ้น้ำที่ขึ้นนะครับแล้วก็แบ็คกราวน์เป็นแบบภูเขาแล้วก็มีแบบบ้านทรงแบบจีนยูนานเงี้ยสวยครับอาจจะต้องถ่ายจากตรงนี้เข้าไปหรือเปล่าเอาหามุมเอาก็ต้องหาเหลี่ยมเอาเข้าไปทางนู้นหรือไม่ใช่ใช่ใช่พี่ว่าถูกไหมเขาจะไม่ได้สร้างปิดหรือต้องถ่ายไปโซนนั่นแหละโซนรีวายกับโซนชาสารูปนะแบ็กกราวก็จะพยายามไปทางบ้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะสวยหน่อยเพราะว่าถ้ายิงแบ็กกราวไปทางอื่นสมมติตรงนี้อย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะบอกเลยว่าเรื่องของการเตรียมตัวนะครับไม่มีใครเกินน้องบิงของกลุ่มเรานะฮะบิงเล่าเรื่องการจองที่นี่หน่อยดิการจองที่นี่นะคะคือหนูว่ามันเหนื่อยที่เนี่ยหนูว่าเหนื่อยสุดในชีวิตที่หนูจองมาแล้วอ้าวเหรอใช่เราจองที่พักได้แต่เราจองเรือไม่ได้เนี่ยมันก็เหมือนเราแบบไม่คอมพีทใช่เขาจะมีรอบค่ะรอบเช้าสุดน่าจะประมาณ6:20 6:30ประมาณนี้แล้วก็ไล่เวลาไป7:00อะไรเงี้ยซึ่งแบบช่วงแบบไฮไลท์ของเขาเลยสวยที่สุดก็คือ7:00 อันนี้คือทำการบ้านมาแล้วซึ่งจะเป็นรอบที่แบบเต็มเร็วมากของทุกวันซึ่งอย่าง7:00เนี่ยก็จะมีแค่5 ลำเท่านั้นที่เราจะไปได้ใช่เราก็ต้องแบบรีบจองกันแต่ที่บอกว่าทำไมเรือถึงจองยากกว่าเพราะว่าเรือเนี่ยมีแค่เบอร์เดียวในการจองคือโทรศัพท์มีแค่เบอร์เดียวใช่อันนี้สำหรับบิงเนี่ยบิงโทรประมาณเกือบ200สายถึงจะจองเรือได้200สายเกือบ200สายกว่าจะจองเลยได้ใช่ส่วนที่พักเนี่ยไม่รู้ว่าแบบโชคดีอะไรคือโทร3สายติดเลยใช่คนอื่นโทรเกือบ1,000สายก็คือไม่ได้แต่คือโหดใช่โคตรโหดแต่คือแบบสายเกือบ1,000สายก็คือไม่ได้เพราะว่าแบบต้องพูดเลยว่าตอนที่พักเนี้ยเปิดปุ๊บก็คือโทรเลยโทรเลยก็คือแบบ8:00ปุ๊บคือกดโทรเลยเขาจะมีให้4เบอร์ค่ะคือก็คือคิดไว้แล้วว่าเราจะโทรเบอร์สุดท้ายคือไม่ได้กับเบอร์แล้วว่าเบอร์สุดท้ายน่าจะเป็นเบอร์ที่คนหนักโทรน้อยที่สุดแล้วก็ติดไว้เลยว่าแบบโอเคเราโทรเบอร์สุดท้ายแล้วก็โทรติดในแบบสายที่3มีคนรับเลยแล้วก็จองเลยใช่สำหรับที่พักก็เลยไม่ยากแต่แบบปิ๊งเห็นแบบคนไปเมนในเพจเขาอะไรเงี้ยแบบโทร500สายโทร1,000สายแบบเยอะมากก็คือไม่ได้แบบหมดหวังอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้ยโคตรโหดโหดมากที่นี่คือยังไงก็ต้องมานะคะโอเคต้องมาสักครั้งใช่บิงก็เลยวางแผนว่าเดี๋ยวจะให้ผมลงเรือลำหนึ่งแล้วก็บิงกับมิ้นกับโบจะอยู่อีกลำหนึ่งงานนี้เราลงเรือลำเดียวกันไม่ได้นะเราเรือลงเดียวกันไม่ได้ เราก็จะแบบว่าหาแบ็กกราวเป็นรีวายหรือชาสาใช่ไหมแล้วก็ยิงกันไปครับลองดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับและจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือไม่มื้อเย็นวันนี้นะครับก็ฝากท้องกันไว้ที่ร้านหลงชวงชวงหมาล่านะครับเป็นร้านอาหารที่อยู่ตรงข้ามรีวายเลยบรรยากาศดีมากติดริมน้ำแล้วก็มีแท่นที่เขาทำไว้ถ่ายรูปนะครับสวยมากเลยนะครับตอนกลางคืนเนี่ยหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะพร้อมใจกันเปิดไฟเปิดโคมทำให้สวยขึ้นไปอีกครับอากาศ10กว่าองศาก็ได้หมาล่ามาเยียวยาจิตใจครับไอ้เราก็ดันได้ที่พักที่อยู่บนสุดนะครับผมใหม่ล่าสุดอยู่บนสุดเดินขี้แตกห้ามลืมของข้างล่างเด็ดขาดลืมไปเราไปเอาลืมแล้วคือทิ้งอย่างเดียวอากาศดีมากนะครับตอนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่18-19องศาแต่น้ำร้อนของที่นี่ก็จะแบบว่าบูบวาบบูบวาบนิดนึงนะครับฝักบัวนี่ก็ร้อนร้อนเย็นเย็นเหมือนอารมณ์เมียเลยนะครับขึ้นขึ้นลงลง
แล้วก็ตอนกลางคืนนะก็จะได้ถ่ายรูปอีกฟีลลิ่งนึงนะเพราะจะแบบเปิดไฟแล้วโคมไฟจีนๆนะก็จะเปิดแต่ละที่ก็จะเปิดกันเวลามองไปโอ้โหทิวแบบสวยมากแล้วก็จะมีรอบเรือด้วยนะรอบเรือสุดท้ายประมาณเท่าไหร่นะบิ๊งทุ่ม40ก็ประมาณนี้แล้วรอบนั้นก็จะหมดเวลารอบเรือแล้วใครจะมาถ่ายเรือตอนกลางคืนก็จะได้อีกฟีลลิ่งนึงนะครับง่วงแล้ววันนี้เดี๋ยววันนี้จะนอนเร็วหน่อยเพราะพรุ่งนี้ตื่นเช้าอีกแล้วคือไฮไลท์แต่ละที่ของเราก็คือตอนเช้าเท่านั้นเลยนะครับที่แรกของเราที่นี่ก็คือบ้านรีไวนี่ก็หรูหราไฮโซที่สุดแล้วนะครับเป็นบ้านพักที่เราจองกันมานานก็คือดีที่สุดแล้วนอกนั้นก็จะเป็นแบบโฮมสเตย์เป็นแบบที่พักแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าวิวดีนะครับโอเคพรุ่งนี้ไปเจอกันตอนเช้าครับบ้านรักไทยเนี่ยไฮไลท์เลยก็คือการมาดูไอหมอกบนน้ำตอนเช้าซึ่งไอหมอกบนน้ำจะเกิดช่วงประมาณเดือน11ถึงเดือน3ครับยิ่งเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นี่โอกาสเกิดขึ้นเยอะเลยเพราะเป็นช่วงที่แม่ฮ่องสอนอากาศหนาวเย็นสุดๆแค่มองตอนกลางคืนนี่ก็เริ่มเห็นแล้วนะครับเช้ามานี่พวกเราก็เลยแต่งเตรียมชุดแดงไปเรียบร้อยนะฮะหยิบหมวกเป็นพร็อพไปด้วยแล้วก็ลุยกันเต็มที่ครับวันนี้พร้อมทุกอย่างแล้วหมอกไปไหนวะหมอกหมดไม่มีสักกระหย่อมเลยกูโคตรเซ็งเลยแล้วเหรอพี่เดี๋ยวมีตอนนี้ก็ผิดแผนทุกอย่างนะครับเอาลงเรือไม่มีหมอกเลยแม้แต่กระจ๋องนึงไปเที่ยวกับความสูงเจอไอไหมคะเจอครับเจอแน่นอนครับเจอแน่นอนครับเจอแน่นอนครับและจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือไม่เฟลจริงตอนนี้ก็รับสมัครคนดูดบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วก็โรงน้ำแข็งเอาไดไอซ์มาทำหน่อยโอ้ยกูการมานั่งเรือต้องใช้แต้มบุญสูงเหมือนกันนะคะเพราะว่าหมอกมันไม่ได้มีทุกวันและทีมเราก็แต้มบุญน้อยชื่อเรื่องดวงอยู่แล้วใช่หันไปดูเลยค่ะหมอกไม่มีเลยแม้แต่นิดค่ะยังเมื่อวานมีไหมคะไม่มีครับเมื่อวานก็ไม่มีเพราะเมื่อลือมีไหมคะไม่มีครับโอ้โหก็คือหลังจากที่เรามาปุ๊บนั่นแหละไม่มีเลยโอ้แต่ไหนๆมาแล้ว The show must go on ละกันครับผมทำใจลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอุตส่าห์มาช่วงพีคๆแล้วนะประมาณเดือน12ครับแต่แต้มบาปเหมือนจะเยอะกว่า
ใครเคยไปเจอหมอกสวยๆก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับมื้อเช้ามื้อนี้ก็กินข้าวที่ร้านอาหารของโรงแรมครับเป็นอาหารสไตล์ยูนนานพวกมันโถข้าวต้มชากาแฟผัดผักแล้วก็จะมีน้ำชานะครับที่เขาจะคว่ำถ้วยมาแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันและทีเด็ดก็คือผัดหมี่ยูนนานครับมันหมี่มันจะบูดๆอย่างนี้ทำไมมันเขียนว่าหมี่ยูนนานยูนนานไม่ให้อยู่นานอาหารเช้าดีค่ะอร่อยแทบทุกเมนูเลยทั้งข้าวหวานมีข้าวต้มเห็ดหอมข้าวต้มหมูเห็ดหอมมันโถน้ำข้นข้าวผัดจีนยูนนานหอมแกงจืดดอกไม้จีนอร่อยอร่อยเต้าหู้ทอดมาเหมือนเต้าหู้ปลาเลยอ่ะอร่อยสำหรับคนที่ไม่ได้ลงเรือจริงๆแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆหลายจุดเลยทั้งคาเฟ่ที่อยู่ชั้น2แล้วก็ช่องตรงสุดทางเดินตรงนี้นะครับแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงมากครับพอมีกลุ่มคนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่มาเป็นพันๆปีพวกชาวลั้วกะเหรี่ยงปากากะยอไทยใหญ่ลีซูม้งจีนฮ่อแล้วก็อีกหลายเผ่าพันธุ์เลยครับบ้านลักไทยเนี่ยมีประชากรประมาณ 1,200 คนครับทั้งจีนฮ่อไทยใหญ่คนเมืองม้งปัจจุบันเนี่ยเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีทั้งพิพิธภัณฑ์เกสต์เฮาส์รีสอร์ทร้านอาหารเยอะแยะเลยแม้จะไม่ได้ถ่ายรูปหมอกสวยๆแต่ว่าแค่ส่วนของที่พักรีไวลักไทยเนี่ยพี่แกก็มีมุมสวยๆให้เราถ่ายรูปเยอะมากๆครับโดยเฉพาะบนสุดของรีสอร์ทนะครับผมชอบมากเลยนะฮะสุดเขาเลยเป็นเหมือนซุ้มสาราจีนๆแล้วก็ลมเย็นสบายมากๆเป็นจุดที่ผมชอบที่สุดของรีสอร์ทเลยครับเอาละกำลังจะเดินทางนะครับไปเที่ยวอีกที่นึงนะครับก็มาสรุปของที่นี่หน่อยนะผมว่าโอ้โหคือตอนนี้ประมาณเที่ยงนะเช็คเอาท์เขาประมาณ 11:30 น.เราเลทเช็คเอาท์ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากนะครับคือแบบมันทั้งไล่ชาทั้งโคมไฟแล้วก็มีจุดด้านหลังก็เป็นแบบซุ้มจีนๆหน่อยเงี้ยแล้วแบบถ่ายกับไล่ชาแล้วก็เห็นภูเขาท้องฟ้าสวยมากมันมีจุดหลายจุดไงราคาห้องของผมนะประมาณ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ไม่แพงนะมากับ4คนก็ตกคนละประมาณ 1,000 กว่าบาทห้องเนี่ยราคาไม่แพงเลยแต่ว่าอาจจะจองยากนิดนึงนะที่นี่ก็ค่อนข้างขึ้นชื่อนะก็เสียดายนิดนึงนะตรงที่ว่ามันแต้มบุญน้อยไปหน่อยเหมือนกับอากาศไม่ได้หนาวมากนะแต่เรามาตอนแรกก็นึกว่าหนาวแล้วนะแต่ว่าก็มันไม่ได้หนาวมากพอที่จะมีไอแบบระเหยกลั่นออกมาอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่มีหมอกเลยนะครับไม่มีไอน้ำออกมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าแต้มบุญน้อยไปนิดนึงนะครับหมู่บ้านลักไทยนี่คือไม่เป็นโควิดแน่นอนมินเพราะไม่มีไอไม่มีจามไม่มีเฟมมันไม่ได้มีไอทุกเช้าบางวันมันก็มีไอโอ้ยจะเล่นอะไรก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างเราจะไปกันที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงเขายาวครับผมกะเหรี่ยงนี่คือมีกี่แบบนะครับมี4แบบครับผมอะไรบ้างมีกะเหรี่ยงขาวกะเหรี่ยงแดงกะเหรี่ยงโปแล้วก็กะเหรี่ยงคอยาวครับผมอ๋อแล้วเราไปเจอนี่คือเป็นกะเหรี่ยงอะไรกะเหรี่ยงคอยาวครับผมอ๋อที่ใส่ที่ใส่ห่วงคอโอเคเอากระเหลี่ยงอื่นไม่ใส่หัวคอหรอไม่ใส่ครับผมครับการจะไปยังหมู่บ้านกระเหลี่ยงคอยาวนั้นมีทางเดียวคือต้องนั่งเรือไปครับเราก็เลยเหมาขนมชาวบ้านตรงนั้นไปด้วยเผื่อไปแจกเด็กๆที่หมู่บ้านครับแต่งชุดกันนี่คือเพียบพร้อมครับวันนี้ทำไมดูเหมือนจะไปพายเรืออย่างนี้ไม่รู้มั้ยยาวหรือปลาดองเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่พม่าแล้วก็อพยพเข้ามาในแม่ฮ่องสอนเพราะว่าช่วงสงครามที่มีพม่ากับกะเหรี่ยงรบกันครับบ้านในสอยเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่เป็นออริจินอลเลยนะครับเขาอาศัยอยู่ในหุบเขาที่มีลำธารไหลผ่านส่วนสาเหตุที่ต้องสวมใส่ทองเหลืองไว้ที่คอเนี่ยก็เพราะว่าจะช่วยป้องกันสิ่งเลวร้ายพูดผีวิญญาณสัตว์ต่างๆไม่ให้มาทำร้ายได้ครับนั่งเรือมาสักพักก็มาถึงกันแล้วหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวกะยันแห่งบ้านห้วยปูแกงยิ้มแย้มต้อนรับพวกเราเลยครับเงยคอค้างขึ้นหน่อยเออ
เฮ้ยดูแบบคอยาวขึ้นเลยอ่ะใช่เหรอหนูเหมือนอยู่วะมีท็อปด้วยมั้ยอ๋อมีแปะไว้เฉยแปะไว้เฉยมีหัวด้วยมีหัวด้วยเออโอ้โหชัดเลยใช่เลยนี่สวยสุดในหมู่บ้านแล้วในคนนี้หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวที่เนี่ยคือเป็นหมู่บ้านที่เขาอยู่กันมาเป็นระยะเวลา90ปีก็คือใช้ชีวิตกันมาเป็นหมู่บ้านแบบจริงๆของเขาเลยบางที่อ่ะคือเขาคือทำเป็นหมู่บ้านแล้วก็ให้คนกะเหรี่ยงอพยพเข้าไปอยู่เพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เนี่ยคือแบบออริจินอลกะเหรี่ยงออริจินอลอะค่ะตอนช่วงมหาลัยนะผมเคยแบบว่าเข้าชุมชนท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับไปชนเผ่าปากากะยอนะครับโหก็ลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยเด็กๆก็วิ่งเล่นกันโหสนุกสนานน่ารักมากๆนะครับแล้วเขาก็โยนบอลเล่นกันกลมๆอะไรไม่รู้ไปๆมาๆเราก็แบบเข้าไปดูก่อนไปดูความน่ารักของเขาปรากฏกลมๆอันนั้นก็คือหัวแมวนะครับโอ้โหพระเจ้าจอร์ดทำไมเด็กโหดขนาดนี้ปากากะยออันนั้นไงเห็นเด็กๆใส่ชุดนักเรียนด้วยน่ารักเลยเตะบอลหน่อยเตะผมปากเถอะตอนที่เขาบีบอลไปเล่นหน่อยบอลนี่โดนเตะมาเป็นร้อยคนแล้วคุณครูครับที่นี่มีเด็กนักเรียนกี่คนครับ61คนก็คือเป็นวัยนี้หมดเลยอ๋อไม่ค่ะมีเด็กโตด้วยค่ะอ๋อมีเด็กโตเด็กเล็กด้วยรวมกัน61คนอ๋อขอบคุณครับอันนี้ก็คือขนส่งมาถึงอะไรใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องมาถึงนี่ก็ได้แต่ว่าส่งของมาได้นะครับที่นี่ถึงตรงเลยนะครับตอนแรกนึกว่าจะแบบว่าแบบไม่ค่อยเจริญอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่ามาดูที่นี่เฮ้ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีแว้นมอเตอร์ไซค์กันด้วยนะครับตรงนี้โอ้โหมีสนามฟุตบอลมีธงชาติห้องนั่งห้องเรียนอะไรเงี้ยก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เอาทำภารกิจนะครับเอาขนมมาให้กับน้องๆกันหน่อยนะครับเวลาเดินทางมาแบบนี้แล้วก็ได้มาแบ่งปันสิ่งของต่างๆนะครับแม้จะเป็นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็รู้สึกดีมากเลยนะครับเหมือนใจมันแบบฟูๆนิดนึงนะได้สนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ซื้อของติดไม้ติดมือไปบ้างก็ทำให้ชุมชนเล็กๆแห่งนี้เนี่ยเติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืนได้ด้วยนะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วนะครับพวกเราก็เลยหาข้าวกินกันและพี่คอนก็แนะนำร้านนี้ครับร้านอาหารบ้านทรงไทยก็จะเป็นบ้านทรงไทยที่เราจะกินกันโซนใต้ถุนบ้านนะครับอาหารเขาเนี่ยราคาสูงนิดนึงแต่ว่าคุณภาพอาหารดีมากๆนะฮะอร่อยทุกอย่างเลยไก่ทอดงาต้มยำปลาคังยำผักกูดขนมหวานต่างๆครับอันนี้คือลูกชิ้นเต้าหู้ไม่ใช่เต้าหู้ทอดคืออร่อยมากเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์ของเขาทอดกรอบนอกนุ่มในสุดๆของเราทำมาจากอะไรวะก็คือแป้งแบบเขาบอกว่ามันมือที่นี่ที่เดียวอ่ะขนาดอิ่มๆจะข้าวมาเนี่ยร้านนี้แนะนำเธอได้อร่อยบรรยากาศดีด้วยเนี่ยสำหรับใครที่แบบว่ามาลงแม่ฮ่องสอนนะก็มาลงสนามบินตรงนี้ได้เลยนะอยู่ในตัวเมืองเขานะครับแล้วก็ค่อยไปบ้านรักไทยหรือไปเที่ยวตรงโซนแม่ฮ่องสอนประมาณชั่วโมงนึงก็ถึงเหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นแหละวันที่เราจองมาปรากฏว่ามันเต็มแล้วนะครับก็เลยอดนะครับแล้ววันนึงมีอยู่รอบนึงมั้งของนกแอร์นะตอนนี้นะค่าตั๋วก็แพงกันนะประมาณสักเท่าไหร่ 4-5,000 นะต่อคนนะแต่ถ้าเชียงใหม่มันแค่ประมาณ 1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนี่ก็จะเห็นทะเลหมอกด้วยนะโอ้ขนาดนี้เป็นแค่ตอนเท่าไหร่ 4:00 น.เหรอห้าโมงแล้วก็มีทะเลหมอกด้วยนะและเราก็มุ่งหน้าไปยังที่พักคืนที่สองของเราครับใครมาแม่ฮ่องสอนก็ต้องมาที่นี่เลยก็คือปางอุ๋งครับภาษาเหนือปางเนี่ยแปลว่าที่พักกลางป่าอุ๋งแปลว่าที่ราบต่ำแอ่งกระทะที่มีน้ำขังนั่นเองครับอุศะเปิดไฟเปิดแงนค่ะเปิดไฟก็ต้องหาสวิตช์สิวะสวิตช์ที่ไม่ใช่ปลั๊กไฟโอ้นี่แบบว่าไอ้ขาวกับทองกวาวมานอนกันเมื่อก่อนนี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับผมอันนี้เป็นเตาแก๊สนะครับแบบเตาแก๊สเครื่องทำน้ำอุ่นแบบเตาแก๊สเพราะว่ามันจะร้อนสม่ำเสมอด้วยนะนี่นะครับเป็นข้อห้ามต่างๆตรงนี้มีเขียนว่าทำห้องสกปรกรับ200 บาทนะครับโอ้โหมีการแจกเงินนะครับ
ทำไมอ่ะเราเล่นไม่ได้อ่ะเป็นวันธรรมดาที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยนะครับร้านก็เปิดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่อากาศเย็นๆกับเสียงจักรจันทร์กลางคืนนี่ก็ทำให้ได้ฟีลลิ่งดีมากๆเลยครับสมกับเป็นจุดหมายของคนเหงาเลยครับตรงนี้มื้อเย็นวันนี้ก็ฝากท้องจุ่มๆนะครับเป็นร้านที่อยู่ข้างหน้าทางเข้าของที่พักเลยนะครับชุดเยอะนะชุดเล็กก็พอหมูกระทะที่ปางอุ๋งนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาใช้ผักเคลนะครับผักตระกูลกะหล่ำเป็นราชินีผักใบเขียวสายสุขภาพด้วยแต่รู้สึกมือนี้จะเน้นหมูมากกว่าผักนะครับไอ้ดังคุณใจอยู่นี่ที่อายุวันโดสุขังพระลาเดี๋ยวถ่ายหน่อยเจอ FC ไม่ดีลงไม่ทันขอบคุณมากครับขอบคุณมากเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวคุณมากเลยเก็บลงมาโอ้โหดีใจนะครับได้เจอ FC ด้วยแล้วก็น่าจะเป็นเพราะผลบุญที่ตักบาตรกันตอนเช้านะครับเลยทำให้เราได้เจอไอหมอกกับเขาบ้างครับเราก็ทำบุญกันไปร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างวัดครับตู้นี้อีกตู้นึงบอกร่วมเป็นเจ้าภาพหรือถอนวัดอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะสร้างเสร็จล่ะครับแบบนี้โอ้วัดสร้างไม่เสร็จสักทีจากนั้นนะเราก็มาหาข้าวเช้าทานกันในปางอุ๋งนะครับแล้วเราก็ไปเจอร้านกาแฟร้านนึงครับชื่อว่าร้านกาแฟลุงปาละลุงเขาไม่อยู่นะลุงไม่อยู่ไปละลุงปาละเห็นไหมไม่ใช่ชื่อมาแล้วทำไมมิ้นรู้วะพื้นบ้านครับเนื้อหาต้องการถ้าหาพื้นบ้านเออต้องลวกที่พื้นถ้าหาพื้นบ้านก็ต้องถ้าหาใต้พื้นบ้านก็ลงไปยากจังนะครับเวลาทำบุญที่นี่นะครับก็จะต้องเปลี่ยนชุดด้วยนะเพราะเขามีชุดใส่บาตรนะครับเวลาทำบุญก็จะยากนิดนึงนะครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมจะเดินทางไปยังที่พักแล้วก็ที่เที่ยวอีกที่นึงนะครับโอ้เช็ดเลนหน่อยเช็ดเลนหน่อยใน
จิ้งโฮมสเตย์นะครับที่นี่ประมาณ800บาทเองแล้วก็โลเคชั่นอยู่ข้างหน้าอุทยานเลยใกล้นะครับเดินไปตรงที่แพน้ำเนี่ยก็แค่ประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วนะครับเรื่องของไอ้น้ำนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงเหมือนกันนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเห็นที่บ้านรักไทยเขาบอกว่ามีไอ้น้ำขึ้นเหมือนกันนะแม้หลังจากเรามาปุ๊บก็ขึ้นพอดีเลยครับแต่ว่าที่นี่ก็คือขึ้นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแหละถ้าหนาวมากๆแล้วก็แบบไม่มีเมฆไม่มีฝนเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะขึ้นนะครับอย่างน้อยก็แต้มบุญก็ทำงานนะครับวันนี้เพราะว่าเมื่อวานเราก็ไปทำบุญกันมาแล้วนะครับไปที่วัดแล้วก็ไปให้อาหารน้องๆนะครับผลบุญนะครับก็อุทิศให้เรานะฮะวันนี้ก็เลยมีหมอกมานะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้นะครับเราจะไปพักกันที่บ้านจ่าโบ้นะครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะมีแบบทะเลหมอกสวยๆเลยเราลองขึ้นเขาไปดูข้างบนเมฆหมอกกันดูซิว่าจะเป็นยังไงในคืนนี้นะครับผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าใช้กล้องเยอะนะแล้วก็แบบสะพายกล้องเยอะนะครับมันก็จะแบบปวดหลังนะหลังจากที่ได้ใช้ตัวนี้นะดีขึ้นเยอะเลยนะครับสรีระของคนเรามันแบบไม่เท่ากันที่แบบเป็นตัว S บางคนเป็นตัว C แบบค่อมๆหน่อยหรือบางคนแบบหลังตรงๆเป็นตัว I อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับจะหาเบาะที่แบบรองรับทั้ง3สรีระเลยเนี่ยมันก็ยากมันก็เลยต้องมีตัวช่วยนะครับที่จะสามารถแบบเป็นลมแล้วก็รองรับทุกสรีระเลยทำให้แบบไม่ปวดหลังอ่ะเพราะหลังเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราแบบไปหาหมออะไรอย่างงี้เนาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกหลังเนี่ยโอ้โหแบบเยอะมากนะอายุ30ขึ้นไปนี่คือเริ่มปวดหลังแล้วจัดเป็นไอเทมเด็ดที่คนขับรถนานๆควรมีเลยครับวงการปวดหลังนี่ใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยที่เที่ยวต่อไปผมว่าเป็นที่ที่อันซีนแบบสุดๆเลยแบบที่ไม่เคยมีใครนึกถึงเลยนะครับพี่มีสะดุ้งด้วยสุดยอดบล็อกเกอร์แห่งประเทศไทยครับช่วยบอกหน่อยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมแม่ห้องสอนค่ะโอ้โหขอบคุณมากความรู้อันดับหนึ่งในโลกที่นี่คือพระตำหนักปางตองเป็นศูนย์บริการและพัฒนาตามพระราชดำริมีกิจกรรมเยอะแยะเลยชมสัตว์ป่าหายากใกล้ศูนย์พันธุ์ต่างๆแต่ที่พวกเราอยากมาคือมาให้อาหารแกะต้อนแกะแล้วก็ถ่ายรูปเล่นนี่แหละครับโหมิ้นหลุดหมดเลยนะยังไงแกะเยอะแกะเยอะพอรู้ว่าตักพอรู้ว่าตักปุ๊บมาเลยโอ้มาเลยพี่ที่เขาดูแลนะคะน่ารักมากเลยค่ะเขาว่าบอกว่าเนินทางด้านเนี้ยมันจะถ่ายรูปออกมาสวยกว่าเขาเลยไปต้อนแกะจากเนินสูงมาอีกเนินนึงที่ถ่ายรูปสวยมาให้เราถ่ายด้วยค่ะน่ารักเลยดูแกะมากันใหญ่เลยใช่แกะวิ่งมาตาใจใหญ่เลยโอ้ยมาเป็นฝูงเลยครับก็ทั้ง3คนนี้นะครับได้รับหน้าที่ในการดักแกะนะฮะต้อนแกะต้อนแกะ Daisy's boomingดูงานด้วยอ่ะโอ้เป็นภาพที่สวยมากแกะเป็นร้อยตัวเลยนะครับกินเท่าไหร่ก็ไม่พอเลยพวกเราโอ้โหแกะเข้ามาเก้าโมงถึงบ่ายสามนะครับเขาก็จะปล่อยแกะเป็นบางเวลาเป็นบางช่วงๆออกไปถ้าหน้าฝนอาจจะไม่ได้ปล่อยเท่าไหร่ที่นี่คือไม่ค่อยมีคนเลยนะครับไม่มีเลยดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมเข้ามานะมีแบบเซ็นเอกสารนะผมดูรายชื่อคนเข้ามามีอยู่4คนตอนนี้ประมาณบ่ายสองแล้วมั้งเนี่ยบ่ายสองบ่ายสามแล้วโอ้คนน้อยมากนะครับมีแกะเป็นร้อยๆตัวเลยนะที่เขาต้องแบบดูแลเรามาถ่ายรูปไปแล้วก็เล่นกันแล้วก็เอาเงินให้เขานิดนึงนะเป็นแบบค่าดูแลแกะต่างๆนะจะได้แบบอ้วนท้วนสมบูรณ์นะแล้วก็แบบน่ารักสะอาดแล้วก็เรียบร้อยคือหมายถึงว่าบางตัวมันจะแบบไปยินขึ้นมาหาเราเลยบางทีผมไปที่กาญจนบุรีอะไรเงี้ยจะปีนปีนขึ้นมาแบบโหหิวจัดอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือแบบไม่น้องน้องไม่ปีนเลยนะครับน่ารักมากได้รูปเยอะมากนะครับมันสวยตรงที่ว่าฟาร์มของเขามีต้นไม้ต้นนึงนะที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นเลยนะครับแล้วทำให้แบบเวลาถ่ายรูปไปติดกับต้นไม้ดูแบบเป็นแบบทิวทัศน์ดูเป็นแบบโอ้โหแบบเนเชอรัลอยู่กับธรรมชาติบ้านของเขาเงี้ยสวยๆเลยแนะนำเลยนะครับใครที่มาที่นี่ปางตองนะครับเข้ามาก็ไม่เสียค่าเข้านะปกติเข้ามาบางทีก็ต้องนับจำนวนคนคนละ40บาท50บาทต้องมีเนาะที่นี่ไม่มีเซ็นชื่ออย่างเดียวโอ้โหจะเอากำไรจากไหนวะนะหลังจากที่นายหลวงรัชกาลที่9ไม่อยู่เนี่ยที่นี่ก็เหมือนจะค่อนข้างเงียบๆไปครับคนไม่ค่อยรู้จักแต่ค่าใช้จ่ายของแกะนี่ผมว่ายังเยอะอยู่นะครับก็ไปสนับสนุนกันได้ครับตรงนี้ได้เป็น
นี่ผ้าพันคอจากขนแกะแล้วก็อะไรแล้วก็นี่พวงกุญแจอันนี้ก็เป็นขนแกะนะซื้อมาเท่าไหร่120บาทถ้าเอฟต่อขายเท่าไหร่200 จากนั้นก็ไม่ไกลนะครับไปเที่ยวกันต่อที่น้ำตกผาเสือครับเป็นน้ำตกขนาดกลางสูงประมาณ10เมตรต้นกำเนิดจากพม่าเลยมีน้ำตลอดปีเวลาน้ำเยอะๆน้ำตกจะเหมือนเสือที่ปูลงมาเลยเป็นที่มาของชื่อน้ำตกผาเสือครับแต่เหมือนว่าปิดเนี่ยไม่ให้ลงไปนะฮะก็เลยได้แต่มองอยู่ห่างๆอีกที่นึงก็คือถ้ำปลาจะเป็นจุดที่มีปลาพวงหินปลามุงเนี่ยเยอะมากครับที่ถ้ำปลานะครับแล้วก็ผาน้ำตกผาเสือเมื่อกี้นะแล้วก็ปลาอู๋เนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติเนาะเหมือนกับว่าเขาก็จะถ้ามีบัตรนะก็สามารถใช้ที่เดียวได้หมดเลยนะครับก็คือไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเลยมาที่เดียวก็เหมือนได้3ที่ไปเลยนะครับโอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วอ่ะมันมองเลยอ่ะมันมาหาเราเลยอ่ะปลาพวงหินเนี่ยเป็นปลาวีแกนนะครับคือจะชอบกินพวกผักผลไม้แตงโมและคนมักไม่ค่อยทานปลาตัวนี้เพราะเขาว่ากินแล้วมันจะแบบมึนๆอ้วกได้ครับเพราะปลาชนิดนี้เนี่ยจะสะสมพิษจากสิ่งที่มันกินเข้าไปในร่างกายมันครับตัวอ้วนดีจังนะบิงบิงว่าถ้าเราลงไปมันจะตอดเราไหมกินนะไม่กินหรอกเพราะปลากินแต่อะไรที่มีประโยชน์อยู่แล้วนี่มีเล่นกูแล้วหรอด้านในเนี่ยจะมีถ้ำแล้วก็พระพุทธรูปให้กราบไหว้ด้วยนะครับอีกความเชื่อหนึ่งของคนที่ไม่นิยมกินปลาชนิดนี้พอกินว่ามันคือปลาเจ้าที่ครับหลังจากเที่ยวเสร็จนะครับเราก็ไปยังที่พักสุดท้ายในทริปนี้ที่บ้านจาโบนะครับเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนครับเลยดูที่นี่ที่สุดโอ้โหอันนี้คือพาทิศขึ้นตรงนู้นอย่างนี้เหรอพาทิศขึ้นตรงนู้นใช่ไหมเข้าใจมี2หลังก็จะมีที่เขากินข้าวอยู่ตรงนี้นะฮะกับอันนู้นแต่อันนู้นวิวดีกว่าจองยากกว่าใช่ยอดเขาต้องเต็มตลอดทริปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องบลิงค์นะครับที่อุตส่าห์จองที่พักยากๆสวยๆให้ผมนะและแต่ละที่คือเด็ดๆทุกที่เลยนะครับวิวคือโคตรอลังการแล้วเราก็จะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่คาเฟ่กิโกคอครับครับเป็นเหมือนปิดคาเฟ่แบบหนึ่งแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะอยู่แทบจะสุดชายแดนเลยตรงมาประมาณ10กิโลจากดาโบนะครับภาพที่สวยมากแล้วก็จะมีภูเขาที่เป็นแบบเลเยอร์ชั้นๆชั้นๆโอ้โหมองไปนี่คือแบบสวยมากเป็นแบบปาดไปซ้ายปาดไปขวาแล้วก็ปาดไปซ้ายปาดไปขวาด้านหลังโอ้โหมองแบบเพลินตามากเลยครับประเทศไทยนี่ก็มีวิวที่แบบสวยงามมากนะครับก็มีขายพวกขนมแล้วก็ข้าวด้วยเนี่ยนั่งกินกันชิลๆบางคนก็มามีแบบแคมปิ้งปิกนิกกันตรงนี้ด้วยนะเป็นจุดที่แบบว่าไฮไลท์เหมือนกันนะครับจาโบเนี่ยเป็นชุมชนชาวเขาที่พักส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบบ้านแล้วก็กระท่อมไม้ไผ่นะครับอยู่บนยอดเขาสูงมีชาวมูเซอร์ดำมูเซอร์แดงมูเซอร์เหลืองคนในชุมชนเนี่ยคือเป็นญาติๆดองๆกันหมดนะครับบรรยากาศจะเงียบสงบแต่ว่าผู้คนที่นี่ก็เป็นมิตรมากๆเลยนะครับผ่านกล้องไฟนี่ไม่ใช่เมฆหมอกแต่เป็นควันนั่งผิดทิศว่ะควันไฟตอนนี้หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับร้านอาหารมีไม่ค่อยเยอะนะมีไม่กี่ร้านเองนะครับก็กลับมาที่พักนะครับที่พักนี่รีวิวง่ายๆเลยก็คือเหมือนบ้านชาวบ้านเฉยๆนะแค่แบบมีเตียงนอน2เตียงนะครับนอนได้4คนประมาณ 3,000 4,000 น่ะก็มีห้องน้ำห้องนึงแล้วก็มีแบบว่ามุ้งกันยุงนิดนึงนะครับห้องแบบบ้านๆนะไม่ได้สวยดีถ้าตกแต่งรีโนเวทสวยๆแบบคิดถึงตอนที่เราไปภูลังกาตอนนั้นนะพี่พะเยาที่นั่นพวกนั้นก็คือจะแบบโหใส่อ่างแล้วก็ทำตกแต่งหวายเฟอร์นิเจอร์สวยๆเลยนะครับนั่นก็สวยดีเหมือนกันนะครับที่นี่ก็จะคล้ายๆภูลังกาเลยนะมีแบบบ้านลงมาอย่างนี้แล้วก็มีเขาที่อยู่ด้านหลังกับทะเลหมอกในตอนเช้าอะไรเงี้ยเหมือนภูลังกาเลยเหมือนพะเยาเลยนะครับบางคนก็คือเหมือนแบบนึกว่าเป็นที่เดียวกันด้วยซ้ำนะตอนดึกๆนะที่บ้านพักใจตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นบริการมานี่ก่อกองไฟนะครับไว้แบบอุ่นๆเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้ก็น่าจะมาสิบกว่าหนาวเหมือนกันนะครับโอ้โหหนาวเหมือนกันนี่ก็ใกล้บ้านซะเหลือเกินนะอยู่ในบ้านก็คือได้ยินได้กลิ่นควันไฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนก่อนนอนนะเดี๋ยวค่อยดับไปนะครับบ้านพักใจที่นี่ก็จะมี2หลังนะก็จะมีหลังนี้ครับกับหลังตรงข้ามอีกฝั่งนึงนะครับแต่ว่าหลังนี้จะจองยากกว่าหน่อยเพราะว่าค่อนข้างแบบลึกหน่อยแล้วก็มีวิวที่แบบสวยหน่อยนะครับมองไปด้านนี้พระที่จะขึ้นตรงข้างหน้าบ้านของเราพอดีเลยครับกับวิวที่แบ
มีแต่ธรรมชาติไม่มีอะไรบังเลยนะครับโอเคเดี๋ยวคืนนี้น่าจะนอนกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน่าจะไปชมถ้ำแบบสวยๆจากผมเสมเที่ยวสุดตัวครับผมน้อง3คนนี้แต่งตัวเหมือนชาวบ้านเขาเลยครับกลมกลืนใครเป็นนักท่องเที่ยวคะอ๋อคนโลเคอลคนโลเคอลคนโลคนพื้นเมืองคนท้องถิ่นเขาแต่งตัวกันนี้ผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายคนท้องถิ่นเขาแต่งตัวแบบนี้โหมันสวยมากเราอย่างเนี้ยโอเคตอนนี้ก็ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะเดินมานิดนึงนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะฮะก็โอ้โหคนกินกันเยอะมากเลยนะครับบางคนน่ะที่ไม่ได้พักแถวนี้ก็ขับรถขึ้นมาเพื่อที่จะมากินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาไงก็มองวิวมองทะเลหมอกแบบที่เราเจอเลยนะตอนเช้าอ่ะสวยมากเลยนะครับกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆกับโซนเครื่องดื่มนะแล้วก็ร้านใหญ่ด้วยมีโซนที่เป็นแบบนั่งมองหมอกเนี่ยเยอะเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะแบบไม่มีที่นั่งเลยนะด้านบนก็มีที่นั่งแล้วก็มีชั้นล่างอีกชั้นนึงครับแต่ชั้นล่างไม่ค่อยมีคนไปเพราะว่าเดี๋ยวมันเดินลำบากเวลาเดินลงบันไดเนี่ยถือก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้นะสวยมากครับก็แนะนำให้มากันนะฮะที่นี่นะโอ้โหหมอกยาวแบบนาวนานซะเหลือเกินนะครับตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ย9:30หมอกยังเต็มอยู่เลยยังไม่มีวี่แววว่าจะลดลงเลยนะครับถ้าเราตื่นสายก็มีโอกาสเจอหมอกได้นะครับที่นี่ที่ภูลังกายังแบบแป๊บเดียวนะประมาณแบบมีเวลาแค่ประมาณชั่วโมงนึงอ่ะประมาณ8:00นี่คือไม่มีแล้วเพราะว่าแดดเริ่มส่องมา8:30ก็คือเริ่มหายไปหมดแล้วแต่ตอนนี้เขาบอกว่าหมอกเนี่ยอยู่ยันแบบ11:00เลยกว่าจะหายนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันนะครับก่อนเวลาจะเดินทางไกลๆเงี้ยแค่คิดก็ปวดหลังแล้วนะแต่ตอนนี้ก็คือว่าไม่ปวดหลังแล้วนะครับนอกจากแอร์ลำบ้านครับจะมีตัวพนักพิงหลังนะก็ยังจะมีตัวนี้ด้วยครับเป็นเบาะรองนั่งนะครับพกพานะครับขนาดแบบเล็กๆเนี่ยกระทัดรัดนะเวลาไปพกพาผมแบบพับครึ่งเงี้ยใส่กระเป๋าแล้วนี่ก็กำลังนั่งอยู่ด้วยนะตอนแรกๆเวลานั่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะแบบรู้สึกเหมือนแบบมันโค้งเคียงโค้งเคียงอย่างเงี้ยแต่ถ้าพักประมาณ5 นาทีเราจะเริ่มจับจุดได้ว่ามันแบบมันต้องนั่งประมาณแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยอย่างเนี้ยเหมือนเราแบบเรานั่งอยู่บนอากาศอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบลอยๆหน่อยมันจะตูดมันจะไม่เจ็บเหมือนแบบถ้าตูดเรากระแทกกับพื้นเงี้ยแล้วก็นั่งไปนานๆมันกดทับไปนานๆชั่วโมง2 ชั่วโมงมันก็รู้สึกล้าๆเหมือนกันนะลงรถมาเนี่ยต้องแบบโอ้ยปวดอะไรเงี้ยแต่เนี่ยมันไม่เป็นเพราะเหมือนมันเป็นลมที่เขาแบบว่าคำนวณมาเรียบร้อยแล้วอ่ะโดยแพทย์นะผ่านมาตรฐานของ
แพทย์อเมริกามาเงี้ยโอ้โหมันก็ค่อนข้างที่จะแบบมาตรฐานสูงมากๆอยู่แล้วนะครับอย่าไปเทียบพวกแบบบอลลมอะไรเงี้ยนะคือไม่ได้นะมันคนละเรื่องกันเลยนะครับแต่อันนี้จะเป็นหมอนเพื่อสุขภาพคือสำหรับคนที่แบบปวดหลังหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือที่ว่าอนาคตเนี่ยตัวเองอาจจะมีปัญหาเรื่องหลังก็ได้อย่างผมเนี่ยมันเหมือนกับสะพายกระเป๋าแล้วก็ถือกิมบอลสะพายกล้องอะไรเงี้ยนะนานๆเข้าผมว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องหลังในอนาคตได้เราก็ต้องเซฟตัวเองก่อนที่จะไปแบบเสียค่ารักษาพยาบาลแพงๆเป็นหมื่นเป็นแสนเงี้ยเนาะใครสนใจแอร์ลัมบ้านะครับทั้งเบาะรองนั่งตัวนี้นะครับแล้วก็พนักพิงหลังนะเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับพกพาสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายครับทั้งขับรถนานๆหรือว่าจะเอาไปร้านกาแฟคาเฟ่นั่งนานๆเงี้ยใช้เบาะตัวนี้รองนั่งแล้วแบบว่าไปได้ทุกที่เลยครับต้องเดินทางกลับกันแล้วครับกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ก่อนกลับนะครับเราก็จะไปแวะที่เที่ยวสุดท้ายก็คือชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำลอดบอกเลยว่าที่นี่เป็นเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติแอดเวนเจอร์นิดๆที่ต้องมาเลยครับราคาของที่นี่นะคะเวลาเราเข้ามาเขาก็จะมีจุดให้ซื้อเป็นตั๋วเข้ามาก็จะแบ่งเป็นค่าเข้าอุทยานคนละ20บาทถ้าแพลำละ300บาทลำหนึ่งจะนั่งได้300คนแล้วก็มีค่าคนนำ อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไปตียอดแน่ไปตีเมืองไหนเอาใหม่กูนึกว่าหนังทีฮันเดดเฮ้ยพูดใหม่จะตีมาไม้เมืองทอยเหรอมินเขาจะคิดลำหนึ่งอะลำละ300บาทนั่งได้3คนอ้าวเมื่อกี้กี่คนนะเมื่อกี้พูดผิด300คนข้างหน้าเขาจะมีอาหารปลาเป็นถุงขายถุงละ50บาทก็ซื้อสามารถซื้อไปให้อาหารปลาเวลานั่งแพได้อยากโดนลอยแพไหมเราเดี๋ยวแกจะโดนฉันทิ้งตกแพตอนแรกเขาอ๋อมันเหมือนเป็นไฟฟ้าใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นไส้อะค่ะจะเป็นฝ้าต้องไปดูของโน้นของโน้นจะไม่ติดอ๋อเป็นน้ำมันกินน้ำมันอ๋อเป็นน้ำมันแล้วก็แบบเหมือนปั๊มขึ้นอะอัดลงเข้าข้างในอัดลงเข้าข้างในอ๋อแล้วไฟติดอ๋อสุดยอดเลยบรรยากาศข้างในนี่ค่อนข้างวังเวงเลยนะมันสวยๆแบบขนลุกยังไงก็ไม่รู้นะครับถ้ำลอดเนี่ยคือถ้าเราเดินไปสุดทางเนี่ยมันก็คือจะลอดไปอีกฝั่งนึงเลยเป็นที่มาของชื่อที่เรียกว่าถ้ำลอดครับเนี่ยค่ะหินงอกหินงอกก็คือลักษณะจะเป็นแบบนี้ที่มันงอกขึ้นมาก็คือมันเกิดจากน้ำหินปูนที่หยดลงมาแล้วหินข้างล่างมันก็จะค่อยๆงอกขึ้นถ้าหินที่กำลังงอกถ้าไปจับนะคะเพราะว่าถ้าเราไปจับแล้วมันจะหยุดแค่อ๋อหยุดงอกทันทีเพราะว่ามือเราผสมไขมันเป็นอันซีนมากครับไม่นึกว่าจะเป็นขนาดนี้โอ้ข้างนี้คือเป็นหินที่คล้ายๆกับลักษณะของหนุมานกำลังทำอะไรอยู่นะถือตะบองปักดาบสักอย่างนึงนะฮะนี่ก็จะมีหินงอกหินย้อยเนี่ยแล้วก็จะเป็นทรงต่างๆนะทำให้แล้วแต่นักท่องเที่ยวแต่ละคนก็จะจินตนาการกันไปนะก็สนุกดีเวลาเดินทางก็จะได้แบบดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยๆนะครับเพลินๆกันไปก่อนที่จะไปลงแพครับตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ถ้ำที่2ของที่นี่นะครับคือถ้ำตุ๊กตาโอ้โหว่างมากๆเลยนะครับเป็นเหมือนห้องโถงขนาดใหญ่มากแล้วถ้ำตุ๊กตานี่มีอะไรบ้างพี่มีคล้ายๆหินงอกขึ้นมาคล้ายๆกับตุ๊กตามีหินตัวแรกที่ได้มีภาพเขียนโบราณพอมาถึงจุดนี้นะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าจุดที่2เนี่ยก็จะเลี้ยวซ้ายไปแต่ถ้าไม่ไปเนี่ยก็เลี้ยวขวาไปจุดที่3ได้เลยครับแต่เรามาขนาดนี้ก็ไปให้ครบทุกจุดไปเลยครับตอนนี้ถึงด้านบนแล้วนะครับก็จะเจอกับหินนอกหินย้อยนะเหมือนพระพุทธรูปเลยนะครับสวยมากแต่ก็เหนื่อยมากโอ้ยตอนนี้อากาศน้อยหรือว่าเราเหนื่อยก็ไม่รู้นะครับเริ่มหอบกันแล้วแต่ละคนแล้วที่ย้ายหัวลงมาก็จะเหมือนงูเหมือนย้ายหัวลงมาอ๋อตัวนั้นเหมือนด้วยมีตาด้วยนะน่ะมีตาค่ะเป็นไงหินน้ำสาวใหญ่กว่านมดิฉันนี่นะคะนี่ทรงหยดน้ำด้วยนะอ๋อทรงหยดน้ำด้วยเป็นทรงหยดน้ำด้วยนะจ๊ะทำเป็นเล่นไปกลมดิ๊กเลยนะเห็นลางๆนะอ๋อนี่เป็นภาพเขียนโบราณเหรอมันเป็นรูปอะไรครับคุณเป็นรูปวาเห็นไหมเป็นความมีเขาด้วยอ๋อคือคนสมัยก่อนนะคนถ้ำมาเขามาเขียนหน้าไฟลูกปลาเต็มเลยThank you.
ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแม่ฮ่องสอนก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสวยๆแบบนี้ด้วยเป็นจุดที่ฝรั่งมากันเยอะมากเลยครับคนไทยก็อย่าน้อยหน้านะครับอย่าลืมไปเที่ยวกันด้วยครับสถานที่ที่เรามาเที่ยววันนี้ก็คือว่าอันซีนจริงไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวนะแล้วก็น่าจะยังแบบว่าไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามันสวยมากเลยนะครับต่างชาติต่างๆเขาก็แบบนะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อจะมาดูนะแต่คนไทยกลับมาดูน้อยนะใครมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนก็อย่าลืมนะครับที่นี่อุทยานถ้ำลอดครับจบแล้วนะครับสำหรับทริปการเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งนี้นะครับเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเยอะมากๆครับแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งนั้นเลยความสวยงามของธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็ยังสมบูรณ์มากๆครับใครที่รักในธรรมชาติอยากจะไปสัมผัสไอ้หนาวไอ้หมอกแม่ฮ่องสอนเนี่ยผมว่าคือคำตอบเลยครับทริปนี้เที่ยวสุดตัวก็ไปขนที่เที่ยวที่กินที่พักเด็ดๆมาให้ดูเลยหลายๆที่เนี่ยเป็นอันซีนที่ผมอึ้งเหมือนกันนะว่าไทยเนี่ยมีแบบนี้ด้วยเหรอเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของประเทศนะครับที่ผมคิดว่าคนต่างชาติเนี่ยควรค่าแก่การมาเยือนสักครั้งหนึ่งจริงๆครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามชมกันกว่า1ชั่วโมงเต็มในคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับสองคนข้างหน้าหายใจแรงอยู่เลยสงสัยอากาศน้อยใช่ไหมอากาศมันน้อยอยู่นะขาจะอากาศแบบต่ำๆยังไงก็เลยโอ้โหลีลาบ้าแล้วเมนนั่งชิงช้าไหมอ่ะเมนทำไมอ่ะเฮ้ยเป็นไฮไลท์เขานะอะไรวะซ้ายมือของเรานะครับถึงแล้วน้ำตกขาเสือไม่เสือไม่เสือเว้ยเป็นน้ำตกสปริงเกอร์นะฮะไม่สาระแกรู้ไหมว่าถ้ำอะไรที่เราชอบที่สุดถ้ำมองสิทำไมแกรู้ว่าเราจะได้มุกนี้วะฉลาดไงโอ้โหปิดเลยปิดชีวิตแต่หลังมือมันอยู่ดีๆก็อย่างวินด้าสำหรับงบ 5,000 นะครับโอ้พักเปิดครัวเลยนะฮะตอนนี้งบ 500 รองเท้ามันลื่นใช่ไหมใช่เอาตรงย่าๆไว้ปลื้ดเดียวจบเลยนะเสียงเซมซีเสียงเซมซีจริงวะพอกินเสร็จก็ทำนายคู่ครองของคุณยังไงยังไงเป็นคนน่ารักครับจบนะขายของมากนะโหมีกะเชี่ยก็สวยด้วยใช่เกลียดเกลียดจริตมันดิห้ามเดินออกนอกเส้นทางโดยเด็ดขาดนะครับเป็นภาษาชาวเมืองเขานะครับดูปลาไหลป่ะมิ้นเฮ้ยงูจริงอะมีลายมันนี่มันเรื่องต่อนี่หน้าแกหน้าโกกไม่มดอีกแล้วโดนตกน่ารักอะน่ารักเลยพูดกับแกดีกว่าพูดกับผัวอีกไอ้อะคอนโดหมอนิดผมอ๋อใครจะพูดไหมเราอะไม่มีค่ะไม่ใครจะพูดก็เงียบไปไม่พูดอะไรทั้งสิ้นไม่มีใครพูดเลยนะมินแกนี่เป็นคนใช้ไม่ได้เลยนะมือไม่พายเท้าล่ะนะแถมยังเป็นคนไม่เข้าท่าอีกต่างหากถ่ายให้สวยเหมือนใบดาวิกาส่วนเบ้าหน้าไม่ยามวิกาลมีเมียสามตัวแล้วก็นอนอยู่ริมโน้นอีกหนึ่งถ้าตีแล้วไม่มีเสียงอ่ะทำไมยังจะเป็นจริงโอเคใช่เฮ้ยนี่ดีโอ้ในวัดนูวามินนี่นั่นแหละไม่รู้เรื่องเราพักกันอยู่ที่ไหนละมินตอนนี้สะพานประวัติศาสตร์โอ้โหตีกี่โค้งวะเนี่ยจะอ้วกแล้วมองหน้าเราฮะดูหุ่นในแก้วกับหุ่นในนี้มันคือมันต้องไม่ใช่แบบที่เราคิดใช่ไหม